ันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นความเคลื่อนไหวภายในพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นที่บอกว่าหลังจากนายกฤษดาจีนวิจารณะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็มีผลโดยสมบูรณ์แล้วอะค่ะแล้วก็มีการข่าวมาล่าสุดบอกว่าน่าจะมีการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวอดีตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้วแน่นอนว่าพอมีการจัดสัมมนาค่ะที่มีการสัมมนาของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคก็บอกว่าจริงๆเนี่ยประเด็นที่เรามาสัมมนากันที่ชะอำที่เพชรบุรีนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ไว้นะคะว่าคือการสัมมนานั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจัดสัมมนาเมื่อมีการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการปิดสมัยประชุมสภาตรงกับช่วงสงกรานต์แล้วก็มีประเด็นเรื่องการปรับครม.ด้วยก็เลยเลื่อนการสัมมนามาเป็นวันนี้ก็คือน่าจะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมทางคุณเอกนัทก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติของที่เพชรบุรีนะคะก็คือมี2คนก็คือเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะมาคุยภายในการมีประเด็นที่สำคัญคือภารกิจของคุณพีรพันธ์แล้วก็มาตรการการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดต้นทุนให้กับประชาชนต่างๆแต่ทีนี้คุณเอกนัทก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการสัมมนาเนี่ยจะไม่นำประเด็นเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาหารือกันหลังจากที่คุณกฤษดามีการลาออกไปเพราะว่าเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคคงต้องพูดคุยกับทางนายกค่ะว่าโควต้าของเรายังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหรือไม่ถ้ายกไปที่อื่นเราก็ต้องพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพราะยังถือว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นส่วนของรวมไทยสร้างชาติแต่ตั้งแต่ที่ร่วมรัฐบาลมาก็ไม่เคยระบุว่าเป็นกระทรวงใดเราร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขไม่เอาพรรคที่ผลักดันการแก้ไขมาตรา112รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่แตะ112ด้วยและการปราบปรามการทุจริตส่วนเรื่องกระทรวงอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะหยิบยื่นกระทรวงใดมาให้โดยเราจะพิจารณาคนตามความเหมาะสมไม่มีการแบ่งโควต้าว่าจะต้องมาจากภาคนั้นภาคนี้นอกจากนี้นักข่าวเลยถามค่ะบอกว่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นส.ส.หรือไม่เรื่องนี้คุณเอกนัทตอบว่ายังไงคะตามปกติพรรคเราจัดสัมมนาเมื่อมีการปิดสมัยประชุมสภาทุกครั้งนะครับคราวที่แล้วปีใหม่เที่ยวนี้เนี่ยพอดีตอนปิดสมัยประชุมสภาไปชนกับสงกรานต์แล้วก็มีประเด็นเรื่องการปรับคอรมอแต่สำหรับน้ำมนตรีช่วยเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นในคราวนี้เองหลังจากที่มีการปรับคอรมอเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเราก็นิ่งแล้วนะครับหาคนเหมาะสมท่านน้ำมนตรีสุชาติท่านก็เป็นคนที่มีความเหมาะสมเคยเป็นน้ำมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมามีผลงานโดดเด่นชัดเจนมีความพร้อมที่จะทำงานโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ที่สื่อไปตีความกันว่าเกิดความแตกแยกมีปัญหาอะไรนั่นก็ไม่เป็นความจริงสักเรื่องหนึ่งนะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยบรรยากาศในพรรคดีทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อพรรคเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นแล้วก็อีกครั้งเรื่องของการปรับครม.ที่ผ่านมาก็ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็นิ่งแล้วนะแล้วก็ได้นายสุชาติชมกลิ่นที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สามารถทำงานได้ทันทีก็มาได้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณเอกนัทก็พูดค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับนายสุชาติกับนายเอกนัทนั่นแหละที่แท็กทีมกันท่านนายเอกนัทก็เล่าบอกว่าทุกคนเนี่ยแท็กทีมกับเลขาธิการพรรคหมดทุกคนในพรรคก็เป็นคนของเลขาธิการพรรคอยู่แล้วหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคก็จะแท็กทีมเดียวกันย้ำว่ามีคุณพีรพันธ์ก็ต้องมีเอกนัทมีเอกนัทก็ต้องมีพีรพันธ์เราเนี่ยทำงานเหมือนคนคนเดียวกันแต่ว่าแบ่งหน้าที่กันทำให้ทุกคนเนี่ยก็ทราบว่าจริงๆรวมไทยสร้างชาติมาจากนักการเมืองหลายพรรคทุกวันนี้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนายสุชาติที่มาจากพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาของรัฐบาลนี้นายพีรพันธ์ก็จะเป็นหัวหน้าพรรคตนเองก็จะซัพพอร์ตให้ร้อยและล้านเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นส่วนกระแสข่าวที่ว่าแล้วนายกฤษดาจะลาออกจากสมาชิกพรรคล่ะอันนี้คุณเอกนัททราบหรือยังคะกระแสข่าวว่าคุณกฤษดาอาจจะลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยเพราะว่ามีเขาเรียกมีความจริงแค่ไหนยังไงบ้างอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆนะครับสำหรับเราเนี่ยตอนที่ทำพรรคกั
ันมาเนี่ยก็มีคนที่มาร่วมลงแรงลงใจทำงานให้กับพรรคสำหรับคุณกฤษดาเนี่ยมาเพราะเราเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะไปทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังทีนี้หลายคนนะครับที่วันนี้เองเนี่ยพอหมดภารกิจอาจจะต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่นภารกิจส่วนตัวไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบอร์ดแบงก์อันนี้ผมพูดครอบไปถึงทุกคนเลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคได้ไปดำรงตำแหน่งที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรอื่นได้กฤษดาและก็หลังลาออกว่าคุณกฤษดายังในวงการเมืองตอบไหมว่าไม่เอาแล้วลาแล้วผมได้คุยแค่ในส่วนของให้กำลังใจไปเท่านั้นเองครับว่าก็ให้กำลังใจในส่วนผมเองสำหรับผมเสียดายเพราะว่าท่านเป็นสำหรับกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องพึ่งทั้งนโยบายการเงินพึ่งทั้งนโยบายการคลังซึ่งก็ในส่วนของกระทรวงการคลังก็น่าจะต้องมีบุคคลที่มีความมีประสบการณ์เคยว่าราชการมาเคยคุมกรมจัดเก็บมาเกือบทุกกรมกรมสำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในกระทรวงบุคคลสำคัญของรัฐบาลเราเสียดายแต่โดยส่วนตัวเนี่ยทั้งคุณกฤษดาหรือจะกี่ท่านที่ออกจากพรรคแม้กระทั่งท่านสุพัฒนพงษ์เนี่ยผมก็ยังพูดคุยอยู่ตลอดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่วนรวมได้เมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันอาจจะไม่จำเป็นเป็นอยู่ในสถานะพรรคการเมืองต้องไปลงเลือกตั้งด้วยกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ตรงรสนิยมของทุกคนเสมอไปนะครับแต่ว่ามันเป็นมีพวกผมนี่แหละยังไงก็ยังยืนยันอยู่ตรงนี้ครับก็คือยืนยันว่าเดินหน้าทำพรรครวมไทยสร้างชาติต่อเท่าที่ฟังจากที่คุณเอกนัทให้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือพูดถึงประเด็นเรื่องของคุณกฤษดาใช่ไหมคะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยคือหลายคนน่ะเมื่อหมดภารกิจอะค่ะอาจจะต้องไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหรือว่าบอร์ดธนาคารก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคนะเพื่อจะไปดำรงตำแหน่งที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและองค์กรอื่นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปปฏิบัติภารกิจอื่นแทนก็บอกว่าเสียดายนะคะก็คือหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทำงานระดับชาติมาแล้วก็เสียดายกับคุณภาพแล้วก็เสียดายคนที่จะเข้ามาช่วยงานกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังคุยกันอยู่ว่างี้นะคะไม่ได้ขัดแย้งอะไรก็ดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะส่วนประเด็นที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะนอกจากมีการจัดสัมมนาภายในพรรคเองแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานค่ะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีทั้งคุณทิวันรัตน์อังกินันคุณอภิชาติแก้วโกศลค่ะนะคะรวมทั้งนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคพบปะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานเรื่องการก่อสร้างบานเปิดปิดระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจานจากนั้นนะคะคุณพีรพันธ์และคณะก็เดินทางต่อไปยังตำบลไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาดพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเลี้ยงวัวทางด้านการเกษตรและกีฬาค่ะนี่บรรยากาศการลงพื้นที่นะคะหลังจากนั้นก็มีการร่วมสัมมนารวมใจรวมไทยสร้างชาติช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่เอาให้คุ้มไปรับฟังปัญหาด้วยสัมมนาพรรคด้วยนะคะแล้วก็จะมีครม.สัญจรด้วยแล้วก็แบนเนอร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็มีการโพสต์ออกมาค่ะโดยเป็นการโค้ดคำพูดของคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมและส.ส.ราชบุรีเขต4รวมไทยสร้างชาตินะคะกล่าวถึงกรณีไฟไหม้บริษัทมาตาพุทธแทงเทอร์มินอลจำกัดค่ะโดยที่คุณอัครเดชบอกว่าผมขอชื่นชมกระทรวงพลังงานโดยท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่มีแผนรองรับในการดูแลเรื่องของพลังงานอย่างรวดเร็วมีการตั้งวอร์รูมและมอบหมายสั่งการบุคคลมีแผนฉุกเฉินรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของกระแสไฟฟ้าและการจ่ายก๊าซชัดเจนรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในเรื่องของพลังงานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและพี่น้องประชาชนค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณขิงเอกนัทให้สัมภาษณ์ด้านข้างก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณพิมพ์พระทายืนอยู่ข้างๆด้วยนักข่าวก็เลยมีการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็สอบถามว่าแหมตอนนี้โรงงานหลายที่เนี่ยเกิดไฟไหม้ทีละเกินนะอุตสาหกรรมเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะ
คุณพิมพ์รัฐาค่ะสั่งการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาบตาพุธจากเหตุไฟไหม้ถังเก็บแก๊สโซลีนมาบตาพุธแท้งนะคะโดยนายภาสกรชัยรัตน์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็บอกว่าจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความกังวลและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุสั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมขานรับข้อสั่งการดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดผู้ประกอบการของดีพร้อมซึ่งเบื้องต้นจะเร่งระดมของใช้ที่จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องเวชภัณฑ์มอบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ดังกล่าวค่ะและเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพเกิดการสร้างรายได้และอาชีพอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตนะก็จะมีการเร่งสำรวจความต้องการในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยค่ะค่ะก็คือดีพร้อมเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดำเนินการเช่นเดียวกันเนี่ยที่เทศบาลตำบลภาชีที่อยุธยาด้วยที่มีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะที่ชุมชนหนองพะวาอีกที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่เหตุไฟไหม้โรงงานมิโครเซตแหมช่วงนี้ก็ไฟไหม้หลายที่นะคะแหมห่วงเรื่องมลพิษเรื่องอากาศเป็นพิษเหมือนกันนะคะตอนนี้นะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ